เป็นพนักง,งานาบริษัทเอกชนกำลังจะกู้เงินสำรองเลี้ยงชีพออกมาใช้ทั้งหมดแล้วฮะเอามาใช้จ่ายค่าเทอมปิดบัตร3ใบผมคิดถูกไหมครับขอคำแนะนำขอบคุณมากครับโค้ดคือถ้าเอากันตอบกันตามแบบแบบกรบปั้นทุบดินนะมันเป็นเงินชัยรัฐชัยรัฐจะเอามาเคลียร์หนี้นะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่เงื่อนไขสำคัญคือต้องปิดได้ทั้งหมดนะครับ ไม่ให้มีหนีค้ค้างอีกนะโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าดีไหมผมว่าไม่ดีไม่ดียังไงเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นเงินที่เก็บไว้เพื่อการเกษียณจะใช้ได้ตอนอายุ55เงินก้อนนี้มีคุณลักษณะพิเศษก็คือเป็นเงินที่ตัดทยอยลงทุนมาต่อเนื่องนะครับแล้วมันจะเห็นผลเนี่ยนะครับในระยะยา,ยาวว่าเงินของเราเติบโตนะครับเป็นเงินที่เงินเรา บวกกับเงินในจ้างแล้วก็เอาไปลงทุนตามแผนที่เราเลือกเพราะฉะนั้นถามว่าคุณอยากใช้โอ้มันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยอะ่ะผมทําอะไรไม่ได้จริงๆแต่ถ้าถามว่าดีไหมผมไม่เชียร์ถ้าเป็นผมเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําคือไอ้บัตรสมใบของคุณเนี่ยนะครับถ้ามันทําให้คุณใช้จ่ายแล้วตึงตัวผมอยากให้คุณไปทําเรื่องรวมนี้รวหนี้ดีกว่าแล้วก็ใช้รายรับในปัจจุบันเนี่ยทยอยเคลียร์มันไป เงินสำรองก็ไปไงฮะเงินสำรองเลี้ยงชีพก็ปล่อยให้มันเติบโตไปอันนี้คือทางที่ดีที่สุดโอเคไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าช็อตไปหมดแล้วรวบบัตรก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะค่าเทอมเนี่ยโอ้โหจ่ายค่าเทอมนี่ผมว่าจะตีแม่มาทีหนึ่งทำไมไม่เก็บเงินถูกไหมไมันไม่เก็บเงินเรียนละ่ะแล้วอยู่ดีไปเรียนแล้วมันไม่มีเงินได้ยังไงเรื่องเก็บเงินเรียนเนี่ยผมจะบอกเนี่ยอย่างเช่นเราเรียนสมัยนี้เขาเรียนเป็นเทอมถูกไหม เราเก็บเงินให้มีสักสองเทอมได้ไหมแล้วก็ไปเรียนถ้าปริญญาโทเขาเก็บกันหกงวดเรียนให้เก็บเงินให้มีพอจ่ายสองงวดพองวดแรกถูกจ่ายเงินไปปุ๊บเราก็เริ่มทยอยเก็บเงินตามมาก็จะมีเงินก้อนที่สามเป็นก้อนใหม่พอถึงงวดที่สองก็จ่ายได้แล้วก็ทยอยเก็บไปเรื่อยแบบนี้แล้วก็จะเรียนจนจบแบบที่ไม่ต้องมาทําแบบนี้เนี่ยโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นโดยคําตอบคือคุณอยาปปิดก็นะขอให้มันปิดแล้วหมดนะ แต่ถ้าถามว่าดีไหมไม่ดีฮนะเพราะเงินก้อนสำรองเลี้ยงชีพคุณกลับมาสะสมใหม่มันมีเวลาของมันอนะ่ะซึ่งเรื่องของเวลามันทําให้เงินมันโตอ่ะนะครับแล้วถ้าคุณต่อไปเรื่อยๆคือเงินสำรองเลี้ยงชีพนะใครที่มีสำรองเลี้ยงชีพไปถามได้เลยครับเก็บในช่วงปีสองปีสามปีไม่เห็นผลหรอกสักประมาณปีที่1ิบ้าจะโตแบบพรวดเลยฮนะพรวดพรวดพรวดขึ้นไปเลยนะ